ทีมชาติไทยของเรานะครับหลังเกมการแข่งขันมีหลายประเด็นธนาทิพย์สงกสินยิงสุดยอดโอ้โหนี่ต้องบอกว่าแหมมันน่าพูดถึงจังหวะนั้นและก็ยังมีนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาอีกมีจังหวะของสุพนัทอีก11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยที่ลงเจอกับซีเรียเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูหน่อยฮะเนี่ยครับก็คือเริ่มจากประตูเลยดีกว่าพ่อฮะคือประตูก็ต้องยอมรับว่ามันคงเส้นคงวาโจนาธานกับดอเลาะครับคู่นี้มันเจอซีเรียเป็นไงครับผมว่าโจนาธานเขาให้เต็ม10นะโหแต่เอกนิษฐ์ปัญญาทำประตูได้ทำไมอิชิถึงเปลี่ยนออกครับพ่อธนาทิพย์สงกสินทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าเกมเจอกับซีเรียล่างทองพูดได้ไหมพ่อพูดได้ก็ทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนเล่นพี่เจเหมือนเล่นสั่งลายังไงไม่รู้ยังพ่อใจเย็นคือมันเล่นแบบสุดขออนุญาตอย่าว่าผมนะภาษาฟุตบอลเขาเรียกสุดปีนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์คิงส์ครับครั้งที่50นะครับและก็แน่นอนนะครับเอาชนะทีมอันดับ92ของโลกหรือว่าซีเรียไปได้และที่สำคัญฟีฟ่าแรงกิ้งของเราทะลุปลอดขึ้นไป96นะพ่อก็ถือว่าเป็นการทำสถิติในการแข่งขันถ้วยประธานคิงส์คัพนี่ขึ้นมาใหม่อีกหลายหลายคนหลายหลายก็เรียกว่าหลายรายการเอาง่ายๆครับนะฮะอย่างรายการแรกๆนี่ก็คือว่าบางคนนั้นได้ถ้วยทั้งรอ9และรอ10ครับโอ้เพราะว่า2สมัยได้คือได้รัชกาลที่9ครับที่สมัยที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่แล้วก็สมัยรอ10ครับอันนี้เดี๋ยวต้องบอกว่าใครครับนะฮะแล้วบางคนก็คือที่ผมเห็นมาในชิงถ้วยพระประธานคิงครับเนี่ยยิงนาทีท้ายๆเนี่ยรู้สึกจะมีครั้งนี้ครั้งแรกปกติยิงจบไปแล้วหรือไม่ก็ต่อจุดโทษยิงนาทีท้ายก็คือครึ่งแรกยิงนาทีท้ายครึ่งหลังยิงนาทีท้ายครับรู้สึกที่ผมเล่นมาไม่ค่อยมีครับนะฮะถือว่าที่เท่าที่ผมจำได้นะถ้าใครจำได้นี่ช่วยบอกผมหน่อยครับนะครับแล้วก็ทำประวัติศาสตร์ในส่วนของในส่วนตัวของโค้ชอิชิอิครับได้เป็นถ้วยที่14แชมป์ยังไงส่วนตัวของเขาส่วนตัวของเขามันมีทั้งส่วนตัวและส่วนรวมครับนะครับแล้วก็แต่ถ้าเรื่องคนดูเนี่ยผมว่าไม่รู้ประวัติศาสตร์เปล่านะครับในพี่ภาคใต้จัดอ่ะ 24,000 กว่าคนโอ้ถือว่าเยอะนะครับเยอะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความภาคภูมิใจแล้วก็ทั้งชื่นชมแล้วก็ปราบปลื้มนะครับแล้วก็ต้องมีหลากหลายอย่างที่จะต้องมาบรรยายกันในวันนี้นะครับครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทีมชาติไทยของเรานะครับหลังเกมการแข่งขันมีหลายประเด็นธนาทิพย์สงกสินยิงสุดยอดโอ้โหนี่ต้องบอกว่าแหมมันน่าพูดถึงจังหวะนั้นและก็ยังมีนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาอีกมีจังหวะของสุพนัทอีกคืออย่างพี่เจเนี่ยยิงในช่วงถ้ายิงแบบนี้เขาเรียกว่ายิงในช่วงเวลาที่แบบคือในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ5ปีที่แล้วจะเห็นพี่เจยิงแบบนี้ครับคือแบบมันมีความมั่นใจสูงมีศักยภาพมีร่างกายที่ดีถ้ากับว่าพี่เจเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์นาเมนต์เดียวนะครับพี่เจสภาพร่างกายดีจิตใจดีนะฮะแล้วก็เริ่มทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายดีเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของร่างกายดีมันก็เลยทำให้พี่เจกลับไปเป็นพี่เจร่างทองคนเดิมครับนะส่วนเอกนิษฐ์นั้นก็เสริมสร้างความมั่นใจได้ประสบการณ์ในการเล่นที่กับอัวราเลสมาครับนะครับถึงแม้ว่าดูแล้วเหมือนกับบางทีบางคนอาจจะดูแล้วมีส่วนร่วมแบบเกมน้อยแต่ความเฉียบคมก็ยังมีอยู่ครับนะในการที่เอาฟุตบอลเข้าสู่ตะข่ายครับนะครับอย่างสุพนัทนี่ก็ต้องชมว่าถึงแม้ลงบ้างไม่ลงบ้างแต่เรื่องของการร่วมเล่นกับทีมชาติไทยก็ยังค่อนข้างดีครับแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมก่อนละครับพ่อฮะในการที่ทีมชาติไทยเจอซีเรียเนี่ยเกมเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงภาพรวมภาพรวมคือการจัดตัวเนี่ยทั้งคู่เลยโค้ชทั้งคู่เลยเนี่ยจัดตัวใช้ลักษณะของกลยุทธ์ดีกว่าบ้านเราง่ายๆครับแผนของตัวเองเป็นหลักครับนะฮะถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็เรียกว่าแท็กติกครับของตัวเองเป็นหลักคือยึดมั่นในปรัชญาวิธีการในการเล่นในส่วนของอิชิอิก็ยึดมั่นในว่าการเล่นในบ้านการเล่นในบ้านนอกบ้านเจอทีมใหญ่ทีมเล็กแตกต่างกันเขาเล่นไม่เหมือนกันตอนนี้เขาประเมินสถานการณ์ว่า1เล่นในบ้านเจอซีเรียสภาพร่างกายของซีเรียอ่อนล้ามีผู้เล่นที่เดินทางมาจากโซนในแต่ละโซนแต่ละทวีปเนี่ยเวลาแตกต่างกันฉะนั้นสภาพร่างกายแมตช์ฟิตไม่มีปัญหาแน่เกมฟิสิกอลมีปัญหาแน่ฟิตเนสมีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาพอมาเจอในสถานการณ์แบบนี้ทีมชาติไทยดีกว่าอันนี้เขาประเมินนี่ประเมินสถานการณ์ในส่วนของซีเรียก็ประเมินสถานการณ์ว่าสภาพร่างกายของนักเตะเดินทางมารู้สึกกรอบไม่ดีร่างกายเรื่องฟิตเนสไม่ดีฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นก็เล่นลักษณะแบบคุมโซน
การเล่นแบบคุมโซนก็คือว่าไม่เพรสแดนหน้าเข้ามาแดนกลางค่อยบีบแล้วก็ใช้พื้นที่ในการค่อยบีบตัดแล้วก็พยายามผ่องถ่ายจังหวะแล้วก็พยายามดึงไทยขึ้นมาให้เล่นสูงแล้วแก้เพรสส่วนไทยก็ใช้ลักษณะของความได้เปรียบกับเป็นเจ้าบ้านเพรสแดนบนการที่จะเพรสแดนบนได้ก็คือต้องมีนักบอลที่ใช้พละกำลังสูงนะฮะเก็บบอลแรกไม่ได้บอล2บอล3ต้องเก็บได้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาคนที่มีศักยภาพเข้ามานะแล้วก็บิวอัพจากแดนหลังแล้วก็เล่นฟุตบอลเร็วฉะนั้นเวลาการตั้งโจทย์แบบนี้ในส่วนของปรัชญาในการเล่นของในนัดนี้แล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้เล่นที่ลงไปทั้ง2ทีมแตกต่างกันมากเล่นคนละแบบเลยแต่ทั้งซีเรียแล้วก็ทั้งไทยไทยนี่เปลี่ยนไป5คนครับเพื่อต้องการเล่นในลักษณะที่เพรสแดนบนครับนะการเพรสแดนบนนี่ก็ดูเขาอาจจะเห็นว่าเจริญศักดิ์นั้นเปลี่ยนครึ่งหลังจะดีกว่าใช้ความสดมาก็เอาสุพนัทไปโดยเอาบุ๊กมาเล่นทางด้านซ้ายแล้วเอาสัสลักมาเล่นแบ็กซ้ายที่เอาสัสลักมาเล่นแบ็กซ้ายอาจจะเพราะว่าบางเรื่องในเรื่องของแท็กติกจะอินเวิร์ดเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดต่อไปนะฮะอันนี้เป็นในนี่พูดคร่าวๆก่อนเอาศูนย์หน้าตัวเป้าไปเป็นสุภชัยแต่ในส่วนของซีเรียเบอร์16เล่นดีมากนัดแรกพักเขาจะเล่นคู่กับเบอร์8อันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายนะครับแล้วก็ใช้เบอร์14ที่ออสมันนะฮะลงมาแล้วก็มีเบอร์20ไปเป็นศูนย์หน้าจริงๆแล้วเนี่ยในนัดแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าซีเรียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนัดแรกพอหลายตัวเพราะเป็นตะคิวอยู่ 3-4 คนใช่ฮะฉะนั้นเขาก็ประเมินสถานการณ์ว่าร่างกายไม่พร้อมก็เลยรูปแบบเกมก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าหลายๆคนคงได้เห็นไปแล้วฟังก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ไงเมื่อวานใช่เพราะว่าวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ฝ่ายเทคนิคเราวิเคราะห์เสร็จเราก็ส่งเมสเซจไปให้โค้ชโค้ชเขาก็วิเคราะห์ตามที่เราคิดงั้นก็เดินทางไปด้วยกันในส่วนของซีเรียเขาก็มีพวกสเกลเหมือนกันเขาก็ส่งเมสเซจของเขาว่าเขาต้องเล่นแบบไหนยังไงเขาตรวจสภาพร่างกายของทีมน่าจะเล่นแนวทางนี้เราไปคือเขาก็กะทุบเราครึ่งหลังแต่เราก็ต้องการทุบเขาครึ่งแรกเลยถ้างั้นดูเลยดีกว่าก็ได้เพราะ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยที่ลงเจอกับซีเรียเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูหน่อยฮะเนี่ยครับก็คือเริ่มจากประตูเลยดีกว่าพ่อฮะคือประตูก็ต้องยอมรับว่ามันคงเส้นคงวานะครับลูกที่ถูกเสียประตูก็เป็นเพราะความผิดพลาดของศาสลักหายไปคนคืนหลังตอนนั้นเองแล้วนอกนั้นก็ทั้งทุกในทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าเขาโอเคทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความนิ่งความเฉลียวฉลาดทุกอย่างการเปิดบอลการสั่งเกมการตัดบอลด้านข้างกับตัดบอลทางลึกนะฮะมันถือว่าโอเคนะครับสัสลักหายประโคนครับพ่อจังหวะที่จ่ายคืนหลังจังหวะนั้นเนี่ยเราเห็นมาเยอะและนักบอลระดับโลกก็มีให้เห็นก็เป็นข้อผิดพลาดธรรมดานะแต่ทั้งเกมก็ถือว่าใช้ได้แต่เขาไปเล่นครึ่งแรกเนี่ยทางอิชิอิพยายามจะให้อินเวิร์ดเข้ามามันไม่ได้เพราะสัสลักเซนเขาไม่ได้อินเวิร์ดได้ขนาดนี้คนแบบอินเวิร์ดได้มันต้องทีละทอนคือมันต้องมีอัจฉริยะหน่อยอะแต่ไม่ใช่หมายความว่าสัสลักพีไม่ใช่อัจฉริยะนะชั้นบอลยังไม่ถึงดีกว่าพูดง่ายๆจากนั้นก็ต้องมีประสบการณ์ที่มากกว่านี้อันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะฮะเพราะว่าฉะนั้นการที่อินเวิร์ตมาเนี่ยมันถามว่าโอเคไหมก็โอเคเพียงแต่ว่ามันเล่นไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับพี่อุ้มธีรครนะฉะนั้นนี่ผมว่าอีชิอิคงมองเห็นแต่เขาต้องการสร้างเกมเพื่อจะไปดูในเรื่องของปลายปีมากกว่าที่เอฟเอฟมิสซูเท่านั้นเองครับนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่าเราเห็นข้อบกพร่องแล้วก็มาเอาไว้ปรับปรุงขนาดเทนยังอินเวิร์ดไม่ค่อยได้เลยเพราะนะครับก็แล้วแต่ในแต่ละทีมเพราะนั่นอาจจะเป็นทีมใหญ่นะที่เจอนะฮะอันนี้ก็แล้วอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ต้องมาลองดูครับเขาก็ลองได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไปแก้ไขเองนะแล้วเขามาชุมฝ่ายเทคนิคเราก็ได้นำเข้าไปให้ข้อมูลนะครับขณะที่นิโคลัสมิเคลสันครับพ่อฮะอันนี้ไม่ต้องถามนะถ้าเล่นอินเวิร์ดมาเนี่ยเขาพังเลยชีวิตอ๋อเหรอครับเขาก็เล่นอินเวิร์ตไม่ดีแต่เขาไม่เคยเล่นอินเวิร์ตไงเขาไม่อินเวิร์ตเพราะว่าเขาต้องด้านนอกแล้วตะบึงเล่นร่างกายเล่นใช้ความแข็งแกร่งความเชียร์เอาความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วลูกแรกที่ได้ประตูเกิดจากความสมบูรณ์แบบในการโจมตีนะหลบข้ามมาใช่ไหมแล้วเขาโอเวอร์แลปไม่คือก่อนที่จะมันจะถึงตรงนั้นเขาโอเวอร์แลปซะก่อนคือถ้าเขาไม่เติมมาเนี่ยคนที่จะแทงฟุตบอลให้เขาก็แทงไม่ได้พอเขาเติมมาปั๊บเขาแทงต่อพอแทงต่อเขาก็คอมมาอย่างนี้เราก็ต้องดูว่านักบอลคนนี้แบบไหนถูกไหมพ่อก็เขาดูคาแรคเตอร์ไงซึ่งนี้ที่อีกก็คงดูคาแรคเตอร์เพราะเราจะเห็นเลยนิโคลัสไม่เคยเข้ามาอินเวิร์ดเลยถ้าอินเวิร์ดก็สลบเลยคราวนี้อีชิอีกเขาก็รู้ว่าเอาจุดเด่นของมันดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาอินเวิร์ดจะเป็นจุดด้อยมันคาแรคเตอร์ฟุตบอลไม่เหมือนกันนะครับครับโจนาธานกับดอเลาะครับคู่นี้วันเจอซีเรียเป็นไงครับผมว่าโจนาธานผมให้เต็ม10นะหูพ่ออะไรอยากทราบพ่อคือจังหวะของเกมอ่ะคือจังหวะของเกมพอเล่นไปเราจะเห็นว่าจังหวะอะไรที่สมควรช้าจังหวะอะไรที่มันสามารถเร็วจังหวะไหนที่จะสามารถชิงเล่นก่อนจังหวะไหนที่จังหวะแซะให้ลูกออกจังหวะไหนที่จะครองบอลแล้วมีพื้นที่เอาบอลขึ้นมาเปิดให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมาร์คคู่จังหวะของความควบคุมผมดูแล้วผมให้เขาเต็ม10
โอ้โหนะผมให้เขาเต็ม10ไม่บ่อยนะที่กองหลังจะได้เต็ม10เพราะมันยากมันจะโดนแต่จุดบอดจุดบอดอย่างเงี้ยใช่แล้วก็การเทิร์นการมูฟหมุนจังหวะเนี่ยเขาไม่หลงเหลี่ยมเบอร์20ของกองหน้าซีเรียได้ง่ายๆเพราะนั่นเองครับไอเหลี่ยมฟุตบอลค่อนข้างดีถือว่าคุมจังหวะได้ดีเฉพาะนัดเกมที่กับซีเรียถือว่าโอเคเลยแล้วดอล้อครับพอวันนั้นเจอดอล้อก็โอเคนะครับคือทุกอย่างโอเคเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าปัญหาก็ต้องมาแก้กันต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของจังหวะของไอการที่ใช้อารมณ์มากเกินไปความเล่นหนึ่งต่อหนึ่งแต่การเป็นชนทานควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านะเรียนรู้เรียนรู้ไวเรียนรู้แล้วได้ไวกว่าครับก็ออดอลล์ก็ได้จะเป็น9อย่างเงี้ยนะฮะอ่ะกลางตัวรับคือตอนแรกอ่ะผมแอบหวั่นนิดนึงเพราะว่าวีระเทพเขาก็จะเป็นบอลปิดทองหลังพระวรชิตก็จะเนิบๆหน่อยแล้วมาคู่กันนะพ่อฮะก็โหลดนะครึ่งแรกเพียงแต่ว่าแท็กติกของทีมซีเรียมันทำให้เราเบาในครึ่งแรกไม่เพลสเลยเขาไม่เพลสพอไม่เพลสปั๊บเนี่ยวรชิตมันทำให้พีเตอร์อาการไม่แปรปรวนมากอาการไม่ออกเพราะว่าไอตัวข้างหน้ามันลงมาช่วยช้าครับพอแต่ช่วยช้าเนี่ยเขาเล่นเซตบอลไงนะฮะไม่ได้เพรสพอไม่ได้เพรสปั๊บเนี่ยคอยลองจังหวะเงี้ยมันก็เลยทำให้เราตั้งหลักได้แต่มันก็เลยทำให้ความสังเกตครึ่งแรกครึ่งหลังต่างกันนะครับครึ่งแรกเนี่ยจะดูดีสบายหน่อยแต่พอครึ่งหลังเขาเปลี่ยนเบอร์16ลงมาเบอร์14ลงมาปั๊บโอ้โหทีนี้ตรงกลางเราเป็นรองทันทีใช่พอเขายืนเป็นแผงแล้วเราตรงกลางเราก็ถอดบางตัวออกไปด้วยใช่อย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันสถานการณ์แตกต่างกันออกไปนะฮะขณะที่เอกฤทธิ์ปัญญาคนสงสัยครับก็โอเคแหละอาจจะไปอยู่อุรุวะมาอาจจะไม่ได้มีเกมแต่เอกฤทธิ์ปัญญาทำประตูได้ทำไมอิชิถึงเปลี่ยนออกครับพ่อก็ต้องการเขาเรียกว่าลักษณะของการโจมตีเพสแอนนาตลอดเวลาเขาดูแล้วเอกฤทธิ์ทำได้ครึ่งแรกได้ดีแล้วครึ่งหลังก็เปลี่ยนนะฮะเอาเจริญศักดิ์มาเอาสุพนัทมาสลับแล้วก็เปลี่ยนสุพนัทอีกตอนหลังใช่ครับเขาการสุพนัทออกคือเขาประเมินสถานการณ์แล้วเขาต้องการกดคู่ต่อสู้ชิงบอลเล่นให้แดนหน้าให้เร็วที่สุดฉะนั้นก็ต้องใช้คนที่มีอาจจะมีพละกำลังแบบนี้ในผมทายจิตใจเขานะนะฮะแต่ถ้าเป็นผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะคนยิงประตูได้แต่คนยิงประตูได้อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของแท็กติกทีมไม่ได้ก็ได้นะมันก็อยู่ที่มุมมองของโค้ชดีกว่าครับอันนี้ก็อยู่ที่อิชิอิแล้วก็สุพนัทเหมือนตาก็ใช้เกือบเต็มเกมพ่อครับมาปิดแค่ช่วงท้ายอย่างที่พ่อบอกใช่ก็เปลี่ยนเพราะว่าแท็กติกนั้นเองตอนนั้น 1-1 ก็เปลี่ยนไปนะครับแต่สุพนัทก็ถือว่าทำได้ดีในหลายๆโอกาสทีเดียวครับแต่สำคัญผมไม่อยากให้เขาลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆมันจะเหลาความคมอ๋อลืมเล่าให้พ่อฟังตอนอยู่สนามบิน คุยกับแม่เขาประมาณก่อนที่พ่อลงเครื่องมาที่สงขลาเนี่ยฮะ15นาทียืนคุยกับแม่แม่บอกว่าพ่อตุ๊กน้องไม่ได้เล่นที่เบลเยียมเลยทำยังไงเหรอย้ายเลยแม่เออแม่ก็บอกอยากย้ายอยู่ย้ายใช่ไหมเดี๋ยวนั่งแล้วเดี๋ยวก้นด้านแล้วมันจะคือเซนฟุตบอลมันหายไปบางช่วงของสุพนัทคือบางลูกเนี่ยมันเล่นด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายเล่นด้วยวิธีการแต่เซนฟุตบอลพอไม่เล่นบอลมันคิดไม่ออกครับอันเนี้ยมันเริ่มคิดไม่ออกบางเรื่องอ่ะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าชนาธิปสงกระสินทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าเกมเจอกับซีเดียล่างทองพูดได้ไหมพ่อพูดได้ก็ทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนเล่นพี่เจเหมือนเล่นสั่งลายังไงไม่รู้ยังว่าจะเย็นคือมันเล่นแบบสุดภาษาขออนุญาตอย่าว่าผมนะภาษาฟุตบอลเขาเรียกสุดตีนครับนะฮะคือแบบมันเป็นฝีเท้าครับสุดเท้าอย่างเงี้ยคือทั้งนั้นหนึ่งนะสองไม่สะใจพ่อมันเด่นทั้งคู่นะพูดสุดเท้าอาจจะไม่สะใจคือต้องคือภาษาฟุตบอลเขาเรียกสุดตีนนะขอจะประทานโทษนึงแต่ไม่ได้เป็นคำหยาบนะครับก็คือว่ามันฝีมือสุดๆเนี่ยเล่นแบบเหมือนกับจะสั่งลาบางอย่างทำอะไรบางอย่างทุ่มเททุกอย่างรู้เป็นเพราะกับตันทีไม่รู้นะเขาบอกว่ามีคนไหว้แล้วพาวเวอร์มาเขาว่าตอนแรกไหว้เขาไงตอนนี้ว่าถูกไหว้ทั้งทีมถูกไหว้ทั้งทีมมันเป็นผู้นำมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำสูงอะไรเงี้ยซึ่งเห็นแล้วประทับใจจังหวะที่ยิงลูกนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นยังไงเพราะไอ้ที่ยิงเสียบเลยครับก็ถือว่าเป็นลูกหนึ่งที่สร้างความมั่นใจคือมันลูกนี้ถ้ายิงไม่ได้นี่คณะกรรมการก็ไก่หน้าผากเหมือนกันอ๋อเสมอ ไปผมก็ไก่หน้าผากกันเชียร์กับท่านประธานโทษนะนั่งอยู่พอดีผมต้องรับท่านองคมนตรีนะครับพลเอกเฉลิมชัยศรีศาสตร์นะครับแล้วผมกับดร.ชันวิพลชิวินต้องรอเทคแคร์แล้วให้ข้อมูลท่านครับคือถ้ายิงไม่เข้านี่ผมไก่หน้าผากเหมือนกันโอ้โหแล้วพี่เจมาทันเวลามาทันเวลานะที่อยู่ท้ายสวดมนต์กันน่าดูครับก็ยิงถือว่าพี่เจยิงได้สมบูรณ์แบบนะครับอ่ะแล้วก็ทางด้านของสุภชัยใจเด็ดพ่อก็ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะฮะเล่นม้วนลงมาแดนต่ำแล้วก็มารับแล้วก็มาแปะแล้วก็เข้าถึงไปเข้าฮอตนะฮะแล้วก็สร้างโอกาสแต่แบบก็ต้องยอมรับว่าความโดดเด่นมันยังไม่มีเยอะด้วยเหตุผลว่าในกรอบ18ล้านเรายังไม่สามารถโชว์ศักยภาพให้เห็นได้แต่โชว์ศักยภาพด้านการร่วมเล่นทางด้านอื่นนะฮะมันก็เป็นประโยชน์ด้านอื่นแทนนะครับครับนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับอีก1ประเด็นที่คนเขาก็สงสัยกันนะพ่อฮะการเจอซีเรียบางทีช่วงท้ายมันก็แอบน่ากลัวใช่ไหมพ่อฮะแต่ว่าอิชิอิเขาเลือกแบบโหเปลี่ยนตัวแบบชนิดที่ว่า
ใส่กะน็อกเลยเหรอคือฟุตบอลทีมถ้วยประธานคิงส์ครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวได้นะได้ครั้งครึ่งแรกครึ่งหลังแล้วก็มีกำหนดว่าจะเปลี่ยนเท่าไหร่ยังไงนะครับไม่ได้เขาเรียกว่ามีกฎเกณฑ์ในลักษณะที่จะเปลี่ยนแค่3หรือ4หรือ5คนอะไรอย่างงี้นะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้อิชิอิเนี่ยต้องการที่จะเขาเรียกว่าน็อกอะเล่นในบ้านเขาต้องการน็อกเลยเขาก็ต้องเปลี่ยนแบบผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่มีความสดมีความเร็วเข้าไปในการเล่นนะฮะซึ่งเป็นเกมที่ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็คือเกมนัดพิเศษนัดหนึ่งนะฮะซีเรียก็คิดแบบนั้นนะครับเป็นเกมนัดพิเศษนัดหนึ่งไม่ได้เป็นแบบคัดเลือกโอลิมปิกคัดเลือกฟุตบอลโลกคัดเลือกเอเชียนคัพเนี่ยคนละแบบเพราะฉะนั้นมันลองได้ความเข้มข้นของเกมมันจะมามากแต่นี่ต้องบอกเลยพอเปลี่ยนไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการถ่ายเลือดลองดูเด็กคนไหนเป็นยังไงขนาดทีมไม่ถ่ายเลือดยังปฏิปต่อไม่ติดเลยจากนั้นเวลาถ่ายเลือดไปแล้วมันก็ย่อมจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะผมว่าเห็นผลแน่นะภายในอีก4ปีต่อไปนี้นะครับเพราะ4ปีต่อไปนี้มันจะไปเข้าคัดเลือกฟุตบอลเอเชียนคัพฟุตบอลโลกอีกรอบนึงใช่เพราะมันจะครบทุกทัวร์นาเมนต์เลยฉะนั้นผมว่าจะเห็นน้ำเห็นเนื้อเพราะว่าอยู่มานานขนาดนี้ผมว่าอิชิอิคงได้ข้อมูลอย่างเต็มเปี่ยมนะครับนะครับอ่ะนี่ก็สรุปภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ถือว่าเราทำได้ก่อนที่ต้องยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับแฟนฟุตบอลชาวใต้ทั้งหมดเลยนะครับที่ให้กำลังใจเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วให้กำลังใจสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าอุ่นนะครับฝาข้างเหลือเกินแล้วประธานอำนวยการจัดการขันคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมครับโอ้โหคนนี้นี่เป็นหัวเรือใหญ่อะนะคอยดูแลคอยจัดการทุกอย่างเอางี้แกคนเดียวแล้วก็มีคณะกรรมการอีกนับไม่ถ้วนครับนะฮะแล้วท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะนายกกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านนวลพันธ์ล้ำซ้ำก็ฝากขอบพระคุณครับขอบพระคุณมาไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะครับนะเพราะว่านอกจากจะต้องบอกว่าทุกอย่างที่ท่านทำมานั้นอยู่ในหัวใจของเราทั้งหมดครับนะฮะเรายินดีจะสานต่อในสิ่งที่พวกท่านตั้งความหวังไว้นะฮะให้ทำให้ดีที่สุดก็คิดดูว่าท่านนายกมาดามเข้ามานี่พูดขออนุญาตธรรมชาติเลยนะครับใน6เดือนเนี่ยเป็นติดลบเป็นหนี้อ่ะแล้วทุกวันนี้ค่อยๆปลดหนี้ไปทีมที1ได้10ล้านที2 5ล้านที3 1ล้านได้ค่อยๆขยับนะฮะมีการขันยูทลีก23ปีพัฒนาเยาวชนทีมท่องทีมชาติเราตอนนี้ห่างหายแชมป์ไป7 8ปีท่านมา6เดือนครับเป็นแชมป์แล้วเป็นแชมป์คิงครับเริ่มแล้วนี่เริ่มนับ5ล้านเริ่มนับ1แล้วจ่ายเงินสดตัวเอง5ล้านไม่ได้ยืมเงินสมาคมนั่นเงินส่วนตัวโอ้เอาเงินตัวเองเลยแล้วก็ยังมีผู้สื่อข่าวที่ไปหรือว่าใครก็แล้วแต่ไปไม่ได้เงินสมาคมเงินท่านงั้นเช่าเหมาลงเหมาลำเงินท่านหมดจ่ายเองจ่ายเองแหมอยากมีฟีลลิ่งนั้นนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังไงฝากติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาอีกนะครับพฤศจิกายนนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด